ที่อำเภอพนัสนิคมชลบุรีครับมีการเอากากสารเคมีจากระยองขนมาที่นี่จะมาเผาทำลายที่นี่ทีนี้ปรากฏว่าชาวบ้านเขามองว่าไอ้อลูมิเนียมที่คุณทำกันอยู่เผากันอยู่มันก็ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมากจะไปรับผิดชอบกากสารเคมีจากระยองมาเนี่ยมันจะได้เรื่องเหรอเผาขึ้นไปเกิดไอควันอยู่ในอากาศชาวบ้านสูดเข้าไปเดือดร้อนกันอีกเมื่อวานก็เลยรวมตัวกันเป็นร้อยครับถือป้ายมาประท้วงกลัวว่าจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ๆน้องๆที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยที่หน้าโรงงานบริษัทเม็ดเฮดคอมจำกัดอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีครับชาวบ้านก็รวมตัวเป็นร้อยเพราะไม่ต้องการให้ย้ายกากสารเคมีที่ระยองมาทำลายที่นี่เดี๋ยวพอทำลายเผาไม่ได้มาตรฐานลอยอยู่บนอากาศสูดดมเข้าไปจมูกพังเป็นมะเร็งที่ปอดกันอีกคุณภูธรหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมกับเขาด้วยครับบอกชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยครับไม่มีการถามประชงประชาพิจารณ์อะไรกันมาก่อนเลยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยว่าจะมีการย้ายกากสารเคมีจากระยองมาทำลายที่นี่ปกติแถวเนี้ยหลอมอลูมิเนียมกันอยู่แล้วการจัดการก็ไม่ได้เรื่องนี่จะเอาของจากระยองมาสมทบอีกผลกระทบแน่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเฮ้ยขนาดระยองยังไม่เอาเลยอะแล้วคิดยังไงอะไรนิมิตว่าคนชลบุรีจะเอาอ่ะขนาดระยองเองยังไม่ไหวเลยนะแล้วระยองในเมืองอุตสาหกรรมขนาดระยองยังไม่ไหวคิดยังไงว่าคนชลบุรีจะเอาด้วยครับไม่เอาครับชาวบ้านประท้วงใครเกี่ยวข้องหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยชาวบ้านด้วยนี่ภูธรตุ้มเจริญเมื่อวานเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมครับจะทำเพื่อประชาชนของเดิมที่เขาหลอมมาลูมิเนียมอยู่แล้วครับบริษัทนี้เป็นหลอมมาลูมิเนียมใช่ไหมครับเขายังจัดการไม่ดีพอเลยยังมีพวกฟันยังมีพวกฝุ่นออกมาอยู่เลยพี่แล้วเนี่ยเอาของจากระยองมาอีกถูกไหมครับถามว่าผลกระทบความเสี่ยงตกที่ใครตกอยู่ที่ชาวบ้านจะติดอยู่ที่ชุมชนระยองก็ยังไม่เอาเลยพี่แล้วจะมาให้เราเอาได้ไงถูกไหมครับทุกวันนี่ไม่มีทุกวันก็จะตายเร็วอยู่แล้วเอาอันนี้มาตายเร็วเข้าไปอีกพี่เดิมก็ที่ชาวบ้านเขารอผู้ใหญ่ครับจะตัดสินใจยังไงครับคุณธวัชชัยครับเป็นผู้ว่าชลบุรีร่วมกับสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าลงพื้นที่มาไปดูกันที่โรงงานนี้ที่ชาวบ้านแจ้งมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งออกมาชี้แจงเพื่อจะหาข้อยุติกับชาวบ้านเดี๋ยวสั่งขนย้ายสารเคมีจากระยองต้องขนกลับภายใน2วันฟังบรรยากาศที่เจรจากับชาวบ้านครับมีการตั้งคณะกรรมการจากประชาชนนะครับสิ่งแวดล้อมทั้ง3ตำบลใกล้เคียงนะครับเพื่อเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้ผมก็เสนอเงื่อนไขว่าในเมื่อปลายทางไม่รู้เราจำเป็นต้องมีกรรมการกลุ่มหนึ่งขึ้นมา1ขั้นแรกหยุดขนก่อนถูกไหมไม่ต้องมาแล้ว2ที่เหลือที่มาแล้วจะเอากลับไปเมื่อไหร่หรือจะให้เขาบีบลาขนกี่วันอันนี้ต้องคุยกันถ้าไม่คุยกันมันไม่จบซึ่งเดี๋ยวก็จะไปคุยข้อสรุปในห้องทีว่าจะขนยังไง2วันให้เสร็จเพราะตอนมาเขาบอกมาประมาณวันครึ่งมันมีฝนมีอะไรด้วยนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะครับเพราะไปตรงไหนไประยองจะยองจะเหมือนชลบุรีหรือเปล่าเขาบอกยังไม่แน่ใจจะไปโรงงานเดิมหลังคามันก็รั่วมาแล้วมันรั่วพอมันทำปฏิกิริยากับน้ำฝนมันก็จะเป็นแก๊สแอมโมเนียซึ่งประชาชนก็เดือดร้อนอีกจะซ่อมแทนทันไหมจะคุมหลังคาทันไหมแต่ตรงนี้ก็ต้องโรงงานก็ต้องรับไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องแก้อันนี้ของผมเรียนว่าต้องแก้ นเดี๋ยวตกลงกันผู้ว่าบอกตกลงกันภายใน2วันแต่จะเอาไว้ที่ไหนอีกเนี่ยความหมายคือที่นี่ไม่เอาแล้วจะเอาไว้ที่ไหนและที่ไหนจะเอาเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกันอีกรอบนึงทีนี้มันมีล่าสุดมาเลยครับผมไปตอนประมาณสักเกือบ3ทุ่มเมื่อคืนนะครับทุกท่านครับเพื่อความสบายใจเอาให้ละเอียดหน่อยครับรถขนกากอลูมิเนียม3คันเดินทางมาถึงหน้าโรงงานวินโพรเซสจำกัดอยู่ที่บ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าประตูโรงงานไปซึ่งจังหวะนั้นคุณชุติพงศ์ส.ส.ระยองแล้วก็คุณอำนาจเป็นเลขาของนายกอบต.บางบุตรเดินทางมาถึงหน้าโรงงานพอดีชาวบ้านทราบข่าวรถกากสารเคมีกลับมาที่โรงงานในชลบุรีกลับคืนเข้ามาที่โรงงานวินโพดปรากฏว่ากำนันครับของตำบลบางบุตรก็เลยนำชาวบ้านมาที่หน้าโรงงานปะทะคารมกันอีกแต่คุณชุติพงศ์ส.ส.ระยองโดยบอกว่าปล่อยให้รถขนกากสารเคมีเข้าไปในโรงงานไงต่างฝ่ายต่างโวยวายเสียงดังวิทย์เกือบจะชกกันนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เกือบจะชกกันครับกระทั่งมามีการห้ามปรามกันห้ามกันไปพักนึงอ่ะกว่าจะเย็นอ่ะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของสารพิษไงไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอา
คุยกันสองฝั่งสองฝ่ายครับหาข้อสรุปเดี๋ยวส่วนราชการตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ต้องลงมาเคลียร์แล้วครับเนี่ยวันนี้ครับก็กลายเป็นเหตุระหว่าง2จังหวัดเลยนะใช่ฮะออกมาจากระยองคนชลบุรีก็ไม่เอาทีนี้พอออกจากระยองมาแล้วจะกลับระยองอีกคนระยองไม่เอาอีกโอ้โหจะทำยังไงมันเป็นเรื่องของสารพิษนะทีนี้ยากแล้วคือจะเอาไปไหนยังไงคือต้องไปเคลียร์กันให้ดีครับครับยากแล้วฮะอันนี้